เราฮอตมากจริงเหรอฮะคนอยากรู้จักว่าเราเป็นใครรู้สึกเออเราเป็นน้องเป็นน้องเขยน้องเลยนะน้องสไปเหรอน้องเขยน้องสามีน้องสามีคือว่าฮอตเท่าเรารู้สึกยังไงบ้างก็ผมว่าก็ยังไม่ค่อยหอยขนาดนั้นแต่ก็โอเคก็ดีใจที่ทุกคนอยากรู้จักหรืออยากแบบทำความรู้จักมากขึ้นเนาะจริงๆมีคนมาอยากทำความรู้จักมากขึ้นแบบเวลาไปเจอข้างนอกเนี่ยคนเริ่มจำหน้าได้ไหมก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับก็มีบ้างแต่ก็ไม่ได้แบบอะไรเยอะขนาดหรือเขาจะเป็นกล้าเข้ามาทักก็ที่คนมองถึงเราว่าไอ้หน้าเราเหมือนเป็นพวกเชิงเกาหลีหรือจีนไม่ค่อยเหมือนพี่ชายไม่ค่อยเหมือนพี่ชายคือไม่ค่อยเหมือนพี่ชายสองคนมีคนทักอย่างนั้นเยอะมากก็มีบ้างคือจริงๆมีเพื่อนเกาหลีเพื่อนเขาก็บอกเฮ้ยเหมือนคนเกาหลีมากกว่าอะไรเงี้ยเขาตอนแรกนึกว่าเป็นคนเกาหลีแต่ผมว่าก็ไม่เชิงหรอกผมว่าหน้าเรามันเอเชียมันก็ใกล้เคียงกันหมดเนาะคือก็เป็นประธานเดียวกันหมดอ่าใช่แล้วพอสมมติมีความมีพอคนเริ่มจับหน้ามันใช้ชีวิตลำบากในการผมว่าไม่นะครับก็ปกติเลยเพราะว่าเราก็ปกติครับผมไม่มีต่างอะไรครับเราจะเหมือนพี่ชายเราไหมว่าที่แบบพี่ชายเราก็มีแฟนเป็น เรามองวงการบันเทิงยังไงบ้างถ้าพูดถึงเรื่องแฟนผมอย่างที่บอกคือไม่ได้ฟิกอยู่แล้วคือจริงๆมันคนที่ใช่อ่ะมันไม่ต้องมาเป็นเราต้องกำหนดว่าเขาต้องเป็นยังไงเนาะคือคนที่ใช่ผมก็รู้สึกอยู่ด้วยสบายใจก็เป็นคนนั้นดีกว่าอย่างนั้นวันนี้เห็นพี่ชายเราครับฝากคนแรกเรารู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจกับเขาเพราะว่าแบบเขาเป็นคู่ที่น่ารักจริงๆคือทั้งมิวและเซนคืออย่างที่บอกผมว่าเขาดูแลกันและกันนะแล้วก็คือด้วยอุปนิสัยของทั้งคู่ผมว่าเหมาะสมกันดีไม่ค่อยปรึกษาผมไม่ค่อยปรึกษาแอบไปรู้เองแต่เราก็ยังจะเงียบๆรอเขาบอกดีกว่าเพราะว่าถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่เขาก็คงบอกเราแต่เราก็อยู่ในโมเมนต์ของเขาทุกโมเมนต์ของพี่สาวไอ้พี่ชายเรานะใช่ก็ใช่ครับเพราะเห็นจากในการแท็กรู้แบบอยู่ในทุกโมเมนต์จริงๆครับจริงๆเรื่องความรักสามพี่น้องได้คุยกันบ้างไหมมีปรึกษากันบ้างปกติเรื่องเป็นผู้ชายเหมือนกันเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่คือสุดท้ายบางทีแล้วเขามาแล้วอ๋อโอเคอะไรเงี้ยคือบางทีตอนเรายังโสดอยู่แล้วสักพักอ้าวมิวมาอ๋อโอเคเป็นมิวอะไรเงี้ยมิวเป็นยังไงบ้างเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราได้รู้จักมิวน่ารักมิวน่ารักแล้วก็มิวแบบผมว่าแบบด้วยอายุใกล้เคียงกันเหมือนเป็นเพื่อนกันเพราะเพื่อนผมก็เป็นเพื่อนมิว อะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะอายุเท่าใกล้กันเลยคือไม่ได้สนิทขนาดแต่หมายถึงว่าแบบเพื่อนที่รู้จักอะไรเงี้ยครับก็เป็นเพื่อนมิวด้วยผมว่าแบบมันก็พออายุใกล้กันก็คุยกันง่ายเหมือนเพื่อนกันมากกว่าโอเคสบายดีไหมแล้วพอเขามาเป็นมิสเตอร์ไพรส์เราอะพี่ชายเราดีไหมก็คงน่าจะดีแหละครับเพราะว่าผมว่าแบบคู่อย่างที่บอกคู่นี้น่ารักคือเขาผัดกันดูแลคือผัดกันดูผัดกันอะไรเงี้ยอย่างที่คนบอกว่าพอพี่เซนมารู้จักกับมิวพี่เซนก็ดูเปลี่ยนไปดูนุ่มนิ่มขึ้นเพราะแต่ก่อนดูภาพแบบว่าดูเข้มเข้มอันนี้ดูแบบอ่อนโยนดูคือจริงๆเซนอะต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วเขาเป็นคนที่แบบสนใจใส่ใจรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เพื่อนพี่น้องอะไรเงี้ยผมว่าแบบเขาเป็นค่อนข้างแบบโรแมนติกอยู่แล้วแล้วพอมาเจอมิวด้วยเรื่องจากมิวเขาเป็นคนค่อนข้างหวานเนาะแล้วเขาก็จะแบบผมว่าเข้ากันดีครับมันก็จะทำให้เซนดูซอฟลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยซอฟลงนิดหน่อยแต่ผมว่าเขาก็เป็นเขาอยู่แล้วและทั้งวันนี้เรานอกจากเราเป็นนักธุรกิจแล้วเราถ้ามีงานดูการบันเทิงเข้ามาเราสนใจมากมาเช่นกันก็ผมว่าดูโอกาสดีกว่าว่ายังไงเนาะแต่ด้วยความที่หน้าเราก็ไปได้เราโอเคไหมก็ลองดูว่าที่เข้ามาโอกาสจะเป็นยังไงกลัวไหมก็น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่แล้วก็ผมว่าบางทีมันก็น่าสนใจแบบท้าทายอะไรเงี้ยไม่ติดมองความรักยังไงบ้างวันนี้อายุ30ใช่ใช่มองความรักยังไงบ้างผมมองความรักผมว่าพออายุผ่านไปความรักมันก็เรียลขึ้นจริงขึ้นเมื่อก่อนตอนเด็กๆอาจจะมองว่าเฮ้ยแบบความรักต้องสวยงามมากหรือแค่แอบชอบเราก็มีความสุขแล้วแต่พออายุมันเยอะขึ้นอ่ะเราก็มองว่ามันเป็นอะไรที่จริงคือแบบเราต้องอยู่กับเขาได้อยู่เป็นเพื่อนกันได้เป็นช่วยเพื่อนคู่คิดกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับเชื่อในผมเชื่อในทั้งสองอย่างได้ไหมอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่าแบบการที่มันเดสตินีเกิดขึ้นได้อ่ะมันก็คงมีความบังเอิญด้วยแหละแต่การในความบังเอิญนั้นอ่ะมันมีสิ่งที่เราเลือกที่จะทำอยู่อย่างเช่นสมมติถ้าเราไปเจอเขาที่ร้านเนี้ยอยู่ดีๆมันไม่ใช่แค่บังเอิญหรอกเราก็คงต้อง
คิดอยากจะไปอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยเชื่อว่าทั้งสองอย่างมันต้องมันจบกันถ้าใจเราต้องการด้วยจะไปด้วยกันได้แต่ถ้ามีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในชีวิตมีเป็นแบบเพื่อนๆกันมากกว่ายังไม่ได้เป็นแฟนอะไรเงี้ยครับตอนนี้ผมอายุ30นะครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะแต่งงานอยู่ไหนคือจริงๆผมว่ามันปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติดีกว่าคืออย่ากำหนดว่าอายุเท่านี้จะต้องทำอย่างนี้อายุเท่านี้ต้องทำอย่างนี้เพราะมันไม่ใช่การเรียนหนังสือที่มันต้องมีเกณฑ์ในการเรียนแต่แบบอันนี้มันคือความรักผมว่ามันเป็นปล่อยให้ตามธรรมชาติถึงเวลาที่เหมาะสมถึงเจอคนที่เหมาะสมก็น่าจะดีผมว่าคือถ้าเราไปกำหนดว่าอยากแต่งงานอายุเท่านี้แต่เราไม่เจอใครเรากลับไปต้องไปแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่อ่ะมันก็ผมว่ามันก็ไม่อย่าไปกำหนดที่อายุดีกว่าเห็นว่าตั้งแต่เลิกรากับแฟนเก่าไป7 ปีตอนนี้ยังไม่มีแฟนใหม่เลยทำไมโสดนานขนาดนี้อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมถึงโสดนานขนาดนี้แต่ก็ได้ไงอ่ะเรารู้ได้ไงอ่านเจอคือก็จริงๆก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมโสดนานขนาดนี้แต่ผมว่าแบบผมก็ค่อนข้างมีความสุขกับชีวิตตอนนี้อยู่ว่าแบบเราอยู่กับเพื่อนทำงานไปอย่างเงี้ยผมว่าแบบตอนนี้ค่อนข้างแฮปปี้เลยแบบแล้วยิ่งพอกลับมาทำงานที่บ้านแล้วเรามีเป้าที่เราชัดเจนว่าเราอยากขยายยอดขายอยากเพิ่มธุรกิจอะไรเงี้ยครับผมว่ามันมีอะไรในชีวิตที่จะต้องทำเยอะกว่านอกจากหาแฟนแล้วแฟนเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าคู่ชีวิตเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมในเรื่องต่างๆแต่ถ้าเราจะต้องไปทุ่มให้เขาในฝ่ายเดียวหรือว่าเป็นเรื่องเดียวที่จะต้องแบบเฮ้ยเราต้องหาแฟนอย่างเดียวเลยคือผมว่าความรักอย่างนั้นก็อาจจะไม่ใช่ความรักที่อยากได้คือผมว่าแบบมันต้องเป็นภาพรวมที่เราแฮปปี้ทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องความรักทั้งเรื่องในชีวิตต่างๆเนี่ยเราต้องอยู่แล้วต้องสบายใจที่ผ่านมาเราเคยทุ่มเทขนาดแบบตอนเด็กๆอย่างที่บอกว่าตอนเด็กๆคือเราก็แฟนตาซีเนาะเราก็มองว่าความรักมันโอ้โหมันต้องแบบพิเศษต้องทุ่มแต่ผมว่าแบบจริงๆแล้วแบบเราก็โตขึ้นอ่ะมันก็จะเห็นว่าแบบเฮ้ยมุมมองมันก็ต่างไปคือความรักอย่างที่บอกคือมันควรจะเป็นเพื่อนคู่คิดควรจะอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจและส่งเสริมกันในทุกๆเรื่องครับ